สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบต่อไปนี้เป็นพันธุ์ทักเคมีขั้นประยกุกต์ซึ่งจะยากกว่าขั้นพื้นฐานหน่อยนะครับเอกสารนักเรียนได้โหลดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูต่างกันว่าครูมีอะไรมาทดสอบกับนักเรียนบ้างหรือเรามาดูร่วมกันนะครับว่าเราจะทํากันอย่างไรเอาละครับเรามาเริ่มต้นในช่วงแรกกันดีกว่านะครับ อ่อเหรอครับขแรกเขาบอกว่าอะไรล่ะครับเขาบอกว่าพิจรารณาสูตรเคมีต่อไปนี้ข้อใดมีพันธะโควเวเลนต์ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูนะครับว่าเขาให้ลักษณะตัวเลือกอะไรเรามาบ้างนะครับอันดับแรกให้สูตรเคมีมานะครับตีทั้ง4ตัวเลือกนี้ เราก็จะต้องมาพิจารณาว่าอันแอดสามสารเนี่ยทุกสารต้องเป็นพันธะโคเวเลนต์เรามาดูแนวความคิดของพันธะโคเวเลนต์ก่อนว่าถ้ามันเป็นพันธะโคเวเลนต์มันจะต้องเป็นอะโรหะทั้งหมดเป็นธาตุอะโรหะซึ่งนักเรียนต้องรู้จกักชื่อธาตุอะโรหะและสัญ,ญลักษณ์เคมีของ โลหะนะครับเอาละครับถ้าเรามาดูในขั้นแรกเลยนะครับข้อหนึ่งเนี่ยผิดที่สารแรกครับเพราะอะไรเพราะโพแทสเซียมเป็นธาตุโลหะเพราะฉะนั้นมันจะมีพันธะไอออนิกเขาต้องบอกต้องเป็นพันธะโควาเลนต์ทั้งหมดข้อสองก็ผิดที่ อลูมิเนียมนะฮะอลูมิเนียมออกไซด์ก็เป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะว่าอลูมิเนียมออกไซด์ก็ต้องเป็นพันธะไอออนิกนะครับอ่นะครับต่อไปก็คือข้อ3ข้อ3ก็ผิดที่เร t ทู i นเ a t e ซึ่งเร d เป็นอะไรครับโลหะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เป็นสารประกอบไอออนิก เพราะฉะนั้นเห็นตัวแรกผิดก็ไม่ต้องไปเลือกแล้วครับเขาบอกเขาเน้นคําว่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นทุกตัวนะครับทีนี้เรามาดูเหลือในข้อที่4ข้อที่4โบรอนออกไซด์นะฮะบอรอนเป็นกึ่งโลหะออกไซด์ของโบรอนเลยเป็นสารโคววเลนต์เบอริเลียมคไรด์เป็นกรณียกเว้นที่เนื่องจากขนาดอะตอมเล็กมากก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะ แสดงการให้นะฮะมีศักยภาพในการยึดึงอิเล็กตรอนไว้ก็เลยเป็นสารโคเวเลนแมงกานิสออเปอร์อันนี้เป็นเปอร์แมงกานตพันธะระหว่างแมงกานิสกับออกซิเจนนะครับอันนี้สำหรับธาตุทรานชั่นกับอะโลหะตัวนี้เป็นพันธะโคเวเลน์นะครับที่จะเข้ามานะฮะเป็นตัวแปรที่เราเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะครับอันนี้ นี่เป็นกรณีของาธาตุทานเิชันนะครับเพราะธาตุทานเิชันเนี่ยเวลาเกิดเชิงซ้อนหรือกับอยู่รวมกับโลหะบางตัวนี้จะได้ออกมาเป็นพันธะโควาเลนต์เมื่อคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่4นั่นเองเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นข้อสอบในลักษณะที่ออกในแนวที่ เป็นตัวหยุมยิมนะฮะเป็นตัวยกเว้นนะฮะที่เราลืมไม่ได้นะครับเอาละครับข้อแรกผ่านไปแล้วนะครับเรามาดูในข้อต่อไปกันนะครับว่าเราจะตั้งคําถามอะไรเขาบอกว่าสารประกอบในข้อใดที่มีทั้งพันธะโคเวเลนต์ ordinate, พันธะโคออร์ดิเนตในสารประกอบนะฮะทั้งพันธะโคเวเลนต์และโคออร์ดเนตนั้นอะตอมต้องเป็น อโรหะเท่านั้นนะครับเป็นอะโรหะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเป็นอะโรหะทั้งหมดแล้วจะต้องมีธาตุที่เป็นพิเศษบางธาตุก็คือออกซิเจนออกซิเจนต้องเป็นอะตอมบริวารน,นะครับถ้าไม่มีออกซิเจนเป็นอะตอมบริวารโอกาสของการมีพันธะโคออร์ดิเนเอตหมดไปเลยนะครับ หรือถ้าจะมีอันหนึ่งก็คือไฮโดรเจนไอออนซึ่งเป็นไอออนบวกตัวนั้นนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีออกซิเจนไม่มีไฮโดรเจนไอออนเข้ามาอยู่รวมในกลุ่มก็โอกาสมีพนาคโคเนตนั้นหมดไปทันทีนี่เป็นตัวที่ข้อสังเกตที่เราจะเจาะลงไปได้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่เอาละครับตัวแรกโซเดียมคลอไรด์ซัลเฟอร์ไรออกไซด์ โพเทสเซียมไซยาไนด์แอมโมเนียอาล่ะครับข้อหนึ่งนั้นแน่นอนครับเป็นพันธะไอออนิกอย่างเดียวข้อสองละ่ะมีทั้งพันธะไอออนิกและพันธะโคออนิเนตข้อสามไอออนิกและโควาเลนต์ข้อสี่โคววเลนต์ Co อย่างเดียวเพราะแม้นว่ามีไฮโดรเจนแต่ไม่มีไฮโดรเจนไอออนไปเกาะจึงไม่มีพันธะโค ออนนี้เลยเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเลยเป็นข้อสาข้อสองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นี่เป็นข้อที่ให้นักเรียนมองดูเอาไว้นะครับเป็นข้อสังเกตเวลาเราไปเลือกข้อสอบที่เราจะตอบแบบ4ตัวเลือกหรือ5ตัวเลือกก็ตามแต่ถ้าเรามีเกณฑ์หลักที่แน่นอนแล้วเราก็อาจจะตัดข้อที่ไม่สมควรออกไปได้ ก็จะแทบจะเหลือข้อเดียวหรือ2ข้อที่จะช่วยให้เราตัดสินใจในการเลือกคำตอบได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับตอนนี้เรามาดูในข้อต่อไปว่าเราจะถามอ,าอะไรกันนะครับอันดับแรกบอกว่าสารประกอบในข้อใดที่มีพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์ในสารประกอบอันนี้2พันธะควบคู่ ลักษณะสองเท่าคู่นี้เราก็ต้องเอาลักษณะของพันธะแต่ละพันธะนั้นมาระบุซะก่อนว่าเราควรจะมีอะตอมของธาตุอะไรบ้างถ้าไอออนิกก็ต้องมีโลหะอโลหะโควาเลนต์ก็ต้องมีอะโลหะแสดงว่าอย่างน,น้อยต้องมีโลหะตัวหนึ่งอโลหะอย่างน้อยก็ต้องสองตัวนะครับถึงจะมีโอกาส ได้ทั้งไอออนิกและโคอะไรครับโคเวเลนต์ดูนะครับโซเดียมคลอไรด์ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์โพแทสเซียมไซยาไนด์แอมโมเนียเพราะฉะนั้นต้องมีโลหะมีอโลหะอย่างน้อย2องธาตุเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนี้ตัดทิ้งไปเลยเพราะมันเป็นไอออนิกเพียงอย่างเดียว2ก็เป็นโคเวเลนต์สาม มีทั้งไอออนิกและทั้งโควาเลนต์ตัวแอลมาเนียก็โควาเลนต์อย่างเดียวนะฮะดะงั้นคำตอบของเราก็จะต้องเป็นข้อที่3นั่นเองเห็นไหมครับว่าเราแม่นในหลักการในการเลือกคำตอบก็จะไม่ยุ่งยากแม้ว่าจะเป็นประยุกต์เป็นตัวที่ให้เราใช้ความรู้มากขึ้นไม่ใช่เห็นปับ๊บตอบเลย เพราะนั้นในการออกข้อสอบก็จะมีทั้งง่ายและทั้งยากประยุกต์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอย่างยากเราก็จะมาดูว่ามันยากยังไงนะยากในการตัดสินใจยังไงนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปกันข้อต่อไปก็คือเขาบอกว่าสารประกอบในข้อใดมีทั้งพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์ Co ent, พันธะโคโอรินเตโอ้โหรวมทั้งสามชนิดเลยรวมทั้งสารชนิดลักษณะนะอย่างนี้ ต้องมีโลหอะอะโลหะหรือกลุ่มอะโลหะแต่ในกลุ่มอะโลหะนั้นต้องมีออกซิเจนหรือมิฉะนั้นก็ต้องมีไฮโดรเจนไอออนเกาะมาเป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือข้อสังเกตนะครับอันแรกนะ so 2 cl 2นะครับข้อ2 CH3, COH หรือกรดอะซิติกแอมโมเนียมคลอไรด์ฟอสฟอริลไตรคลอไรด์นะฮะอันนี้ทั้งทั้งส,งสข้อนี้อันแรกเป็นโลหะทั้งหมดถ้ามีพันักโคเวเลนมีพันักโคเนนตไหมน่าจะมีเพราะมีออกซิเจนส่วนข้อ2มีแต่โคเวเลนอย่างเดียวแม้นว่ามีออกซิเจนก็ตาม แต่เนื่องจากอะตอมที่จะเป็นส์กลางของมันเป็นหมู่ 4A ซึ่งไม่มีโอกาสที่จะมีพันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวเมื่อไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวก็ไม่มีโอกาสในการที่จะเกิดพันธะโคโเวเลนต์กับออกซิเจนได้ข้อสี่นะอ่ะได้แล้วข้อสี่เนี่ยละครับเป็นข้อที่มีทั้งไอออนิคโคเวเลนต์โคโเวเลนต์โโนักเลยนอ่ะคัดค้านละ มันมีแต่อโลหะทั้งหมดอันนี้เป็นกรณียกเว้นจริงๆแอมโมเนียมคลอไรด์แอมโมเนียมอิออนกับคลอไรด์อออนเป็นไอออนิกแต่ตัวแอมโมเนียมเนี่ยจะมีทั้งโควาเลนต์ทั้งโคออร,ร์ดเนตเนื่องมาจากไฮโดรเจนไอออนนะครับส่วนข้อ4มีพันธะโคเาเลนต์กับพันธะโคออร,ร์ดีเนตเพราะมีออกซิเจนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของเรา นะครับจึงเป็นข้อที่3เห็นไหมฮะพันธาระหว่างแอลมบเนียมคลอไรด์ไอออนิกครับแต่แอลมบเนียมไอออนมีโคเวเลนต์มีโคออร์ดิเนตเพราะนั้นสารนี้เป็นสารที่นักเรียนควรจะ,ะจดจำเอาไว้หน่อยเพราะมันต้องเอาไปใช้ต้องเอามาเป็นตัวที่เขามักจะถ้าใครที่ไม่แม่นใครที่ดูหนังสือน้อยก็มักจะถูกหลอกในข้อนี้ นะครับโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นแล้วบอกเขาโป๊ะโป๊ะแบบนี้ได้เลยถ้ามองแล้วบอกเขาอย่างนี้ได้แล้วปรองได้นะทำคะแนนได้ดีเต็มที่แน่นอนเอาแล้วครับมาดูในข้อต่อไปข้อที่5กันครับเขาบอกถ้า qr tx เป็นธาตุที่มีเลขอะตอม6 เลขก็ต้อมหนึ่งหกเจ็ดแปตามลำดับจำนวนชนิดต่างๆในสามประกอบนวนชนิดพันธะชนิดต่างในสามประกอบต่อไปนี้ข้อใดผิดเขาให้เราจับผิดนะฮะประการแรกเราจะเห็นว่าเขาให้มามีการระบุพันธะเดี่ยวพันธะคู่และพันธะสามนั่นเองนะครับถ้าเรามามองดูแล้วนะฮะ เราจะต้องรู้ก่อนว่า้าตุแต่ละธาตุนี้มีวาเรนต์อิเล็กตรอนเป็นอย่างไรเราถึงจะคาดคะเนได้เพราะเราต้องใช้หลักการที่ว่าในโมเลกุลนี้เรามีอะตอมอยู่สองประเภท 1. นึ่งอะตอมที่เป็นอะตอมกลางอะตอมที่เป็นอะตอมบริวารซึ่งตัวที่เป็นอะตอมบริวารน,นี้มันมีได้แค่หนึ่งพันทะแล้วครบ8ซึ่งจะตามเป็นตัวในการ ระบุชนิดของพันธะได้เลยอะนะครับเราจะเห็นว่า Q เป็นวาเลนเป็นหนึ่ง R สองสี่ T สองห้า X 2 6เอาล่ะครับเพราะฉะนั้น T เป็นอะตอมกลางเป็นหมู่ห้า Q เป็นอะตอมบริวารเป็นหมู่แอ r เป็นไฮโดรเจนหรือเป็น หมู่ที่เราเรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเฮโดรเจนก็ได้กลุ่มไอหนึก็ได้แต่หน่งเอนั้นมีคุณสมบัติกับ q 1เนี้น้อยนะครับมนพันธะระหว่างทีกับ Q เป็นพันธะเดียว3พันธะถูกต้อง R เป็นหมู่4เป็นอะตอมกลาง X หมู่6ต้องเป็นอะตอมบริวานเป็นพันธะคู่นะครับ เพราะฉะนั้นพันธะคู่ของ x กับ r มี2พันธะและก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นพันธะโคออร์ดินตเลยสำหรับ x เพราะว่าไอ้เจ้า r ไม่มีอ,อิเล็กตรอนคู่เดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการระบุว่ามีพันธะคู่2อพันธะเมื่อ r กับ x นั้นถูกต้องตัวสูตรนี้นะครับ r 2 q 2 r 2 q 2 q นั้นเป็นไฮโดรเจนแน่นอนเป็นพันธะเดี่ยวสองพันธะถูกต้องแต่ r valence สีเมื่อทาง q นี้ต้องเป็นพันธะสามก็ถูกต้องมันก็เลยเหลือข้อ4นะครับ q t x 2บอกว่าพันธะเดี่ยว2พันธะคู่1นะพันธะเดี่ยว2 พันธะคู่หนึ่งอ่ะมันก็เกิดปัญหาแล้วครับในสูตรนี้อาจจะบอกว่าถูกก็ได้อาจจะบอกว่าไม่ถูกก็ได้นะครับเพราะอะไรเพราะในตำแหน่งของตรงนี้เนี่ยนะมันมีนะอ่ะนะครูในทางนเนี่ยฮะถ้าเขียนตามลักษณะนี้ทีอันนี้พันธะเดี่ยวอันนี้ต้องเป็น x นี้เป็นหมู่6ต้องเป็นพันธะคู่ซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันมีข้อที่จะผิดเพราะมองแล้วว่าคือ t นั้นเป็นอะตอมกลาง o เป็นอะตอมบริวารและไม่และในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ยึดถือว่าจะมีการจับกันร,ระหว่างอะตอมบริวารกับอะตอมบริวารเพราะนั้นข้อ4จึงเป็นข้อที่ผิดนะฮะนะแต่ก็มีโครงสร้างอีกแบบหนึ่ง ที่ให้ในลักษณะที่บอกว่าพันัดคู่รันัดเดียวมุดถ้าไปคิดแบบนั้นเรียกว่าข้อนี้ไม่มีคําตอบเพราะว่ามันอาจจะไปเป็นลักษณะแบบนี้ q x T แล้วก็คู่อย่างนี้ก็เลยทําให้ข้อนี้เป็นไงครับถูกได้แต่ในเบื้องต้นจะต้องยึดถือว่ามันเป็นไป ในลักษณะแบบที่ครูนั่นให้ไว้ก็เลยเป็นการผิดคำตอบข้อนี้เลยเป็นข้อที่สี่นะครับเะนะครับเห็นไหมฮะเรามองลักษณะรูปแบบลักษณะการจำแนกเทคนิคของการจำแนกมีอยู่อย่างเดียวว่าแยกให้ได้ว่าอะตอมไหนเป็นอะตอมกลางอะตอมไหนเป็นอะตอมบริวารอะตอมกลางนี่ง่ายที่สุดมันมีหอะตอม ในโมเลกุลถ้าเกิดเนื้อะตอมเหมือนกันก็ดูหมู่หมู่ต่ําเป็นอะตอมกลางหมู่สูงยกเว้นไฮโดรเจนที่เป็นอะตอมบริวารอย่างเดียวถ้าเกิดหมู่เดียวกันก็ให้ดูอิเล็กโทรนิแกติวิตี้ en ต่ําเป็นะตอมกลาง en สูงเป็นอะตอมบริวารส่วนอะตอมบริวารนี้มักจะมีตั้งแต่1อะตอมหรือมากถ้ามีมากกว่า1นะตอมในโมเลกุลแล้วมันเป็นอะตอมบริวารทั้งนั้นไม่มีการเป็นอะตอมกลาง นะครับโอเคนะนี่คือลักษณะที่เราจะใช้ในการจำแนกโอเคครับดูในข้อต่อไปกันดีกว่าเขาจะถามอะไรโอโ้ตอนนี้ค้อ A, B, C, D, E เป็นธาตุที่มีการจัดอิตอนดังนี้ในข้อใดต่อไปนี้ที่ทุกสารเป็นการรวมตัวที่เป็นไปตามกฎออกเตดเป็นไปตามกฎออกเตด เอาละครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่นะครับถ้าเรามาดูนะฮะบ f 5เป็นไม่เป็นไปตามกฎออกเต็เพราะ B นะฮะมีการจัดเป็น2 8นะฮะอันนี้เป็นการจัด2 8 5แล้วก็ F เป็นหมู่ 7a 7e มีพันธะเดี่ยว5จะทำให้วาเลนซ์ของบีนี้กลายเป็น10ในสารประกอบเพราะนั้นก็เลยเป็นไม่เป็นไปตามกฎออกเทตส่วน Hd และ ef นี้เป็นไปตามสูตรปรกติก็เลยทำให้เป็นไปตามกฎอ๋อ Hd นั้นเป็นไปตามกฎแต่ ef ก็ไม่เป็นไปตามกฎแต่เป็นไม่เป็นไปตามกฎประเภท น้อยกว่า8แต่อันนี้มากกว่า8นะครับเอาล่ะครับ c f 6ก็ไม่เป็นไปตามกฎออกเต็ดอันนี้ทุกสารเป็นไปตามกฎออกเต็ทั้งหมด e f 3ไม่เป็นไปตามกฎออกเตนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้เราจะต้องหาวาเรน์เมื่อตอนมันเป็นสามประกอบให้ได้ก็คือดูว่า อะตอมบริวานนั้นมีพันธะเป็นพันธะอะไรนะครับที่จะทําให้วาเลนตอนของอะตอมกลางนั้นเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นตามจํานวนพันธะหรืออาจจะต้องมีการทวีคูณถ้ามันเป็นพันธะคู่นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่3นั่นเองครับนี่คือลักษณะที่เราจะต้องดูหรือมีความรู้ที่แน่นอนนะครับเอาละ ดูกันในข้อต่อไปกันครับว่าเขาจะถามอะไรตรอดูนะครับข้อสอรในข้อใดที่สารประกอบไม่เป็นไปตามกฎออกเทตประเภทน้อยกว่า8ประเภทน้อยอกว่าแเนี่ยจะมีอยู่อย่างเดียวคืออะตอมกลางที่จะมีพันธะโคเวเลนต์ต้องเป็นหมู่2กับหมู่3และหมู่2กับหมู่3ที่ะจะเกิดสารประกอบโคเวเลนต์ได้ก็จะมีอยู่แค่2ธาตุ หมู่สองก็เบอร์เลียมหมู่สามก็โบรอนเบอร์เลียมนั้นต้องรวมกับคอรีนเท่านั้นจึงจะเป็นโควาเลนต์และโบรอนก็ต้องรวมกับพูออลินเท่านั้นถึงจะเป็นโควาเลนต์นะฮะเอาเราก็มาดูคนหนึ่งคนสองก็สามก็สี่เอาล้วครับนี่แหละครับวาเลนต์ของเบอร์เลียมตอนเป็นสามประกอบนี้แค่สี่ โบลอนก็แค่6ส่วนข้อ2แอมโมเนีย8มีเทน8 SF 10นะ PCl 5ก็10อันนี้ประเภทไม่เป็นไปตามกฎออเทศประเภทมากกว่า8แต่อันนี้10กับ12อันนี้ก็ประเภทมากกว่า8เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองเพราะฉะนั้นการหาวาเลน อของสารของอะตอมกลางนั้นในสารประกอบนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องถูกนำอ,าาออกมานะครับนินแน่เพียงแต่คำพูดตัวอย่างจะถามอย่างไรเอาละครับครูก็มีตัวอย่างต่อไปให้มาดูนะครับข้อสารในข้อใดครับที่สารประกอบไม่เป็นไปตามกฎออกเตดมากกว่า8ถ้าสารประกอบไม่เป็นไปตามกฎออกเตดเออมีอีกอย่างหนึ่งที่ อยากจะเน้นย้ำอย่างหนึ่งว่าสารประกอบที่จะไม่เป็นไปตามกฎออกเต็ดเนี่ยต้องมีธาตุหมู่ 7A เป็นองค์ประกอบเท่านั้นถ้าไม่มีธาตุหมู่ 7A เป็นองค์ประกอบโอกาสเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมนะจุดนี้และอะตอมกลางก็ต้องเป็นหมู่5 6และ7เท่านั้นนะหมู่5หมู่6หมู่7นะถึงจะอ มีโอกาสมากกว่า8นะครับและถ้าจะพิจารณาค่าไปยันก็ต้องค่าที่3ขึ้นไปด้วยเพราะค่าที่2จะเป็นไปตามกฎออิดอยางเดียวนี่เป็นข้อสังเกตนะครับจากการดูสารเม,มือ่อก่อบมามากพอสมควรเอาละครับเราก็ได้ตัวเลือกเราก็จะตัดข้อไหนทิ้งเลยก็คือข้อ2และ3เพราะ พวกนี้ไม่มีธาตุ 17a องค์ประกอบโอกาสไม่มีเลยเป็นไปตามกฎออกเตตทั้งหมดเลยครับอันแรกคือ4กับ6อันนี้ไม่เป็นไปตามกฎเป็นประเภทน้อยกว่า8ถ้ามากกว่า8ข้อนี้ยังถือว่าผิดอันนี้เป็นแอ๊ะน,นี้ก็ออกเตตหมดนะอันนี้เป็น10กับ12อันนี้ไม่เป็นไปตามกฎออกเตตประเภทมากกว่า8นั่นเองครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้เราจะมีข้อสังเกตมีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆเพื่อช่วยให้เราเลือกคำตอบได้เร็วขึ้นนะครับบอกโอ้ทำไมจุกจิกนะัมันไม่มีอะไรที่ไม่จุกจิกหรอกครับถ้าเราอยากจะเหนือ่อยชาวบ้านนะครับเอาแล้วครับมาดูข้อต่อไปกันดีกว่านะว่าเขาจะถามอะไรเรา พวกสารใดต่อไปนี้มีสัดส่วนของพันธะเดี่ยวพันธะคู่พันธะสามเท่ากับ4ต่อ1ต่อ1เอ๊ะโอ้โหระบุเลยว่าต้องเป็นพันธะเดี่ยวพันธะคู่หนึ่งพันธะสามหนึ่งด้วยนะสิ่งที่เขาให้สูตรเรามาตัวเหล่านี้และลักษณะแบบนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือมันมีอะอตอมที่เป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยหลายอะตอมต้องมาจำแนก ต้องมาคิดจํานวนพันธะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดของกูก็คือจํานวนพันธะเท่ากับจำนวนอะตอมของอะโลหะทั้งหมดแล้วลบและลบด้วยหนึ่งอันนี้เขาบอกจํานวนพันธะแต่ละชนิดมาให้ย่อมจะแสดงว่ามันต้องมีจํานวนอะตอมอยู่ทั้งหมดเจ็ดอะตอมเพราะนั้นตัวเลือกใดมีอะตอมอยู่เจ็ดอะตอมตัวเลือกนั้นเป็นตัวที่ เราพิจารณาก่อนแต่ถ้ามีตัวเดียวก็ก่าไปเลยเห็นไหมนี่คือหลักแต่กลายเป็นเทคนิคมันหลักแม่นเทคนิคก็มานะครับอันแรก8อะตอมไม่ใช่อันที่สองสิบอะตอมก็ไม่ใช่แน่นอนสามเก้าอันที่สี่เจ็ดเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ยังไงก็ต้องตอบข้อสิเขียนสูตรออกมาก็ได้เป็นไปตาม ที่ระบุนี่เหมือนเดิมเห็นไหมฮะการที่เราเคยพูดถึงการหาจํานวนพันธะจากจำนวนอะตอมของอะตอหธทั้งหมดแล้วลบด้หนึ่งกลับกลายเป็นเทคนิคในการที่เราจะเลือกไอ้อะไรครับคําตอบตามการระบุชนิดของพันธะเอาล้วครับเห็นไหมฮะเรามาดูในข้อต่อไปนะข้อต่อไปก็บอกธาตุคู่ใด ที่รวมกันเป็นสมรระกอบที่มีความเป็นโควาเลนต์มากที่สุดมีความเป็นโควาเลนต์มากสุดก็จะต้องเป็นพวกที่มีวาเลนต์มากวันมากนะฮะแต่ต้องไม่ใช่แปดนะถ้าแปดเอามาสเสถียรเลยวาเลนต์มากนะครับมันถึงจะเป็นโควาเลนต์นะครับอันนี้นะฮะเราก็ถ้าลักษณะเขาให้ตัวเลือกมาแบบนี้เราก็ต้อง รู้ว่าแต่ละอะตอมที่มันมารวมกันน่ะมันมีวาเลนซ์เป็นเท่าไหร่อ่ะอเช่นข้อหนึ่งเจ็ดเจ็ดข้อสองเจ็ดกับหนึ่งแสดงว่าข้อสองนี้เป็นอิเนิกไม่ใช่เป็นโคเวเลนต์ข้อสามเจ็ดกับสองก็เป็นอิเนิกไม่ใช่โคเวเลนต์อ่ะห้ากับเจ็ดเป็นโคเวเลนต์แต่ความเป็นโคเวเลนต์เนี่ย ต้องวาเลนต์มากมากด้วยกันเพราะนั้นคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อที่1นั่นเองนะครับวาเลนต์เวาเลนต์เจ็ดเหมือนกันนะฮะอันนี้นี่คือในลักษณะของการที่เราจะต้องใช้เก์นะในการพิจารณาว่าความเป็นอะโรหะก็จะมีความเป็นโคเวเลนต์สูงนะครับยิ่งวาเลนต์เท่ากันค่าอิเล็กโทรตีใกล้เคียงกันความมันสูงเหมือนกัน นะใกล้เคียงกันมันก็เลยมีความเป็นโควาเลนต์สูงนะครับอ่ะละครับนี่เป็นการจบในช่วงแรกของการประยุกต์เห็นไหมฮะมีอะไรแง่คิดที่นักเรียนจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดมาหาคำา